ความงอกงามในธรรมขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีแด่บรรดาท่านสาธุชนพุทธบริษัททุกท่านที่ฟังรายการทานธรรมทางสงบของวิยุฝ่ายหินในวันนี้ตรงกับวันที่10วันศุกร์ที่10เดือนพฤศจิกายน2566หรือเดือน12ถ้าเป็นเดือนเหนือเขาก็เป็นเดือนเกียงถ้าเป็นทางศาสนาเป็นห้องยี่สิบเอ็ดรายการนี้ก็มีญาติโยมที่ฟังอยู่เป็นประจำประจำก่อนเลยเข้าสู่รายการทานธรรมทางสงบขอแจ้งงานข่าวดำเนื่องจากว่าท่านพระครูสมุทนาโชติจิรธรรมโมอาจารย์ประจำหามกุฏราชวิทยาลัยวิทยาเขตล้านนาเป็นพระลูกวัดพระสิงห์วรมหาวิหารได้มรณภาพลงเมื่อเช้าวันที่8ตี4 37นาทีในโรคมะเร็งนี้ตับ
ทางวัดได้ตั้งบำเพ็ญกุศลไว้ที่สาราสหัสหงมหาคุณพระศรีวรมหาวิหารญาติโยมท่านใดที่เคยใส่บาตรเคยถวายเข้าป่าอาหารหุ้จักมักคุ้นหรืออยากจะตู้ทำบุญก็ขอเชิญงานศพนี้ตั้งไว้ตั้งแต่วันที่9จนกระทั่งถึงคืนวันที่13เจ้าวันที่14ก็ได้นำสรีระร่างของท่านพระครูธนาคารที่14ไปสู่สุสานหายาเพื่อชาปนกิจก็ขอแจ้งญาติโยมนี้ครับฟังครับฮู้ใครที่ฮู้จักมักคุ้นเป็นลูกศิษย์ลูกหาที่เคยได้ห้ามได้เฮียนกับท่านพระครูก็ไปห่วมกันได้เนาะมีฮึดเตดนี่ฟังทุกๆคืนแต่ละคืนแต่ละคืนเจ้าภาพจัดพระมาเทศญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านอาตมาภาพย้ำอยู่สม่ำเสมอว่าสุขภาพร่างกายมีความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตมากมายถ้าสุขภาพบ่ดีเขาก็บ่สามารถจะไปไหนมาไหนสะดวกจิบออดออดแอดแอดเนี่ยองค์การสหประชาชาติองค์การอนามัยโลกก็ว่ารู้ทันโรครักษาโรครู้ทันโรคป้องกันโรครักษาโรคแล้วก็ฟื้นฟูสมรรถภาพที่พระพุทธเจ้าประสงค์ตรัสว่าความประมาทเป็นบ่อเกิดของความตายความประมาทนี่มาจากครั้งแรกนี่ก็คือการเลินเล่อการเลินเล่อการต่อมาก็เกิดความประมาทความประมาทนั้นต่อมาก็เป็นความตายประมาทเท่านั้นกายกรรมที่พระพุทธเจ้าว่าจีกรรมมโนกรรมกายกรรมนี่ถ้าเขาประมาทเผลอเลยปล่อยปะละเลยกับวิถีชีวิตผ่านความสำคัญของสุขภาพไปหาความสำคัญของเงินทองแก้วแหวนเงินทองว่ามันมีความสำคัญมากแต่พอเจ็บเป็นเย็นอุ่นเงินที่ได้มาเนี่ยเฮาก็เอาไปรักษาตัวยะไปฉีดคีโมพวกถ้าเป็นมะเร็งซื้อยามากินเม็ดนึงหลายหมื่นยาแปลงเพราะเครื่องอุปกรณ์การแพทย์ก็แพงด้วยเพราะฉะนั้นการมาประมาทการมาประมาทในชีวิตการใช้ชีวิตอย่างมีสติสัมปชัญญะนี่เป็นเน้นทางกายเวทนาจิตธรรมร่างกายก็ต้องมีสติไปไหนมาไหนเนี่ยอาตมาภาพก็อู้สม่ำเสมอว่าร่างกายของเรานี่เหมือนกับนครใหญ่ยิ่งใหญ่นครแห่งนี้มีใจเป็นนายกรัฐมนตรีมีใจเป็นใหญ่สั่งการได้หมดแต่บังเอิญว่าใจเนี่ยมันไม่เคยปกติใจมันปรากฏแบบปกติเหมือนกับนายกรัฐมนตรีสมมติว่านายกรัฐมนตรีสั่งคนต่างด้าวสั่งคนทหารเอาคนพวกทรราชมาในบ้านในเมืองคนเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะเพราะฉะนั้นสังเกตดูให้ดีว่าภัยก็ตามเข้ามาในประเทศไทยว่ามีพาสปอร์ตว่ามีวีซ่าหนีเข้ามาเมืองก็ถูกจับทางการก็ไล่เงี้ยก็ยับกับสู่ภูมิลำเนาหนีเข้ามาในประเทศจะมาดีมาให้ไม่สำคัญสำคัญว่าคนหนีมาอย่างบ้านกันในเมืองในเรื่องนี้อาจจะหนีคดีอาญาไปฆ่าคนก็ไปก้ายาบ้ากันเชกเช่นเดียวกันกับมนุษย์กับร่างกายเขาคนหนีเข้ามาในเมือง
ก็มีทหารมีตำรวจคอยปกป้องดูแลเข้ามาร่างกายของคนเฮาก็เช่นเดียวกันเฮาส่งหน่วยคอมมานโดเข้าไปต่อต้านสิ่งแวดสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายสมมติเฮากินผักผลไม้กินพืชกินผักผลไม้นี่มันก็เป็นยุบเป็นยาคอยขับหมู่เศษสารอาหารที่เป็นพิษออกจากร่างกายพอมนุษย์เราเดี๋ยวนี้มันกินเหมือนเกินพระเจ้าลงที่ว่าโภชนีมัตตัญญุตาให้รู้จักประมาณในการกินอาหารนักวิทยาศาสตร์เป็นยอมภาพทฤษฎีนี้นะญาติโยมทฤษฎีฟาสติ้งเนี่ยมาจำมาพิษจำมาถ้าจำมาพิษนะก็คือหมายความว่าหึงงดอาหารนักนักสักหนึ่งมื้อสองมื้ออดตั้งแต่หัวค่ำไม่ถึงปุ่นตรวนเจ้า12ชั่วโมงที่พระเจ้าคือพระสงฆ์องค์งดอาหารเพราะอย่างล่ะในเมื่อร่างกายบ่มีไผส่งเสบียงเข้ามาร่างกายที่มีพลังงานสะสมเอาไว้ที่เขากินอาหารเจ้ากินข้าวง่ายกินข้าวตอนบางกินอย่างกินอาหารที่มีไขมันมีกรดยูริกสูงมีอะไรมันก็ไปสะสมในร่างกายในเมื่อเฮาบ่กินอะหยังไปร่างกายจะดึงหมู่เนี้ยเข้ามาซ่อมแซมดึงสิ่งเหล่านี้เข้ามาซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอกฮั่นบ่แต่ถ้าเฮากินแต่ว่าถึงวันกินนักแม่เจ้าก็กินแม่ตอนก็กินแม่แรงก็กินก่อนนอนก็กินร่างกายไม่ได้นำไปใช้มันไปสะสมเป็นไขมันมันสะสมเป็นสปะสะเปื่อนเป็นไตกิสลายอันนี้แหละบ่อเกิดของมะเร็งอันดับแรกก็จะต้องเป็นไขมันฟอกตับพอไขมันฟอกตับเสร็จเรียบร้อยก็ไปกี่ไปให้มาหาหมอหมอก็ให้ยามาตรวจดูไม่มีละท่านสบายละดีใจไขมันฟอกตับหายไปละปีกมากินอาหารยังก็ปีกมาทำกรรมเน้นนักกว่าเก่าทำละกรรมนี่ทางที่หูว่าโรคภัยไข้เจ็บมาจากอาการกินอาหารก็มาจากจิตใจเขาเนี่ยส่งเลยทรราชเข้าไปแหละกินเนไรหน้าน้ำมาตื่นดองผมต่างๆนานาเหล่านี้กายจิตใจเป็นนายกายเป็นบ่าวสั่งสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในร่างกายเหมือนก็ส่งหน่วยทรราชเข้าไปในร่างกายญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านณปัจจุบันนี้มนุษย์ตายด้วยมะเร็งโรคหัวใจตับลูกปอดลูกอย่างต่างๆนานาตายเป็นเหมือนใบไม้ร่วงเลยเป็นที่นี้น่าอานาถมากจะได้ถึงต้องตายเหมือนใบไม้ร่วงก็เพราะมาจากการกินอาหารนั่นแหละฝรั่งมันบอกคุณกินอย่างไรคุณก็เป็นอย่างที่คุณเป็นอย่างที่คุณกินยามหนุ่มยามแน่นนี่สิ่งเหล่านี้มันยังมันทำมาอย่างปฏิกิริยานะเพราะร่างกายของมันต่อสู้มันต่อต้านได้พออายุเลยเลข5เลข6เอาเลยเด้อเอาละห่านกระดะแข่งป้องขาป้องละคนสมัยโบราณเนี่ยเป็น6 70ปี70ปี80ปีเป็นยังนั่งยองๆได้คือหันหลวงพ่อคุณกว่าสมัยที่เป็นยังมีชีวิตอยู่หลวงพ่อคุณเป็นจะนั่งยองๆห้ามแขกให้นั่งได้พวกเนี่ยอายุ60 70เนี่ยอาตมาก้าว่า50นั่งมาได้นะเหลียวอู้กันเล่นๆว่าไม่ยอมก้มหัวให้ใครอ่ะก้มไม่ได้มันจะอย่างอ่ะมันจะไปดื้อรั้นมันจะมีอีโก้สูงคือก้มมาได้แล้วมาก้มหัวไผนี่เพราะอย่างล่ะเพราะห้องไม่ออกกำลังกายซีข้าวซีของตะมูหลังบ้านหลังไปเมื่อกี้ก้าวบืนมอเตอร์ไซค์บึ๊ดปีมาบึ๊ดมาได้เตียว
แล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะร่างกายนำสิ่งดีๆเข้าสู่ในร่างกายแต่ไม่ได้ทำมาเอาพระเจ้าเกิดประโยชน์สิ่งเหล่านี้เรียกกลายเป็นอนุมูลอิสระไขมันฟอกตับฟอกไตเพราะฉะนั้นก็ขอฝากไว้ว่าวิถีชีวิตคนเฮาเฮาอยากจะอยู่ในโลกนี้ไปเมือนอยากจะอยู่คู่กับพุทธศาสนามีอยู่กรรมหนึ่งในญาติโยมมันบอกว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปไหมคำตอบในทัศนะของพุทธศาสนานี่เป็นบาปการฆ่าตัวตายที่เขามาสั่งข้อว่ามนุษย์เขาฆ่าตัวตายเขาก็เปิดเลยแต่ไม่บาดตายทันทีทันใดสมมติว่านายกรที่สุบุรีนายกรที่เท่ากับฆ่าตัวตายเลยแต่ไม่บาดตายทันทีทันใดตายยากเขาอันน่ะมันทุกทนทรมานทุกทรมานจากการเป็นมะเหงทุกทรมานอันนี้แหละก็เพราะสาเหตุว่าจะว่าเขาฆ่าตัวตายเขาฆ่าตัวตายด้วยที่เขาบ่รู้สึกแต่ก่อนอาตมาภาพในรู้จักกับอาจารย์อยู่ท่านหนึ่งนะเป็นอาจารย์สอนหนังสือเปิดสูบบุหรี่สูบแต่เนอสูบบุหรี่ของอาจารย์เนี่ยเบาทิดเบาอ่ะนั่งอู้กับใส่กางกับสู้ทำไมจะไปแก้นควรบุรีนะในขณะที่เป็นหนุ่มยังแน่นเป็นกระบุเป็นอย่างเจ้ากายสมบูรณ์ไปหั่นไปนี่นะเอาแล้วพอขึ้นเลขครบระยะอยู่อายุ62 63ปีเริ่มไอละไออยู่ขณะกระดูกที่ข้างหักโอ้โหไปดีดูอ่ะโอ้เจ้าแม่ไอ้แต่ไอ้ว่าเป็นอะไรอินดูทุกทรมานขนาดจะฆ่าอะไรกับอะไรอันนี้เนี่ยคือหมายของที่พุทธเจ้าบอกว่าฆ่าตัวตายเป็นบาปไหมเป็นแต่ฆ่าแบบไหนอ่ะการฆ่าไม่หลายอย่างหรอกเอาปืนนี้เราก็ตุ่มตายก็เป็นบาปแต่ฆ่าตายทั้งเป็นนี่ยากอยู่เสพยาบ้ายามายาอียาสปะยาใหม่มาทำกันชุ่มกันชาไอ้อย่างก็น้ำกระท่อมกระเทิมอีกเสพเข้าไปยิ่งเสพอายุยิ่งสั้นก็เหมือนฆ่าตัวตายเลยแล้วพระได้บอกพระพุทธเจ้าที่บัญญัติห้ามดื่มน้ำเมลัยไม่ว่าจะเป็นชนิดผงไม่ว่าจะเป็นชนิดน้ำไม่ว่าจะเป็นกันหมักถือว่าเป็นของมึนเมาทั้งนั้นของมึนเมาที่กินเข้าไปแล้วก็เป็นบาปไหมก็เป็นกันเพราะเขากินสิ่งเหล่านี้เขาหูอยู่แล้วอ่ะขนาดข้างกองบุหรี่เป็นที่เขียนว่าสูบบุหรี่ทำให้ถุงลมปุ่งพองแล้วเท่านั้นยังไม่พอถุงลมปุ่งพองทำให้ฟันหล่อเปิดเอาหูเพื่อพอเลยนะหูปอดหูปอดหูตับหูอย่างที่เป็นมาเหงแต่บุหรี่ก็ขาดตลาดจ้ะจุ๊บเป็นหน้าที่กลัวมากเลยบุหรี่ขาดตลาดเขาคือราคาปุ๊บในราคาตลาดแล้วโอ้โหสิ่งองควรยุ่มได้ละอันนี้แหละการสูบบุหรี่ก็เป็นบาปเหมือนกันบาปตรงที่เขาฆ่าตัวตายแต่เขาไม่ได้ฆ่าตัวเก่านะญาติโยมอาจารย์ท่านนี้ที่อาตมาว่าเนี่ยผลสุดท้ายเปิ้นกับเมียเปิ้นจากไปก่อนเมียจากไปก่อนนะพ่ออย่างมันแก้นขวนควนบุรีควนบุรีมันเข้าทั้งปีนนะญาติโยมมันไม่ได้เข้าทั้งมันไม่ได้เข้าทั้งปากนะเข้าทั้งหูดังคนบริที่คนอื่นสูบแต่ห้องบริสูบคนอยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษ
อยู่ใกล้เคียงก็เป็นพิษพิษของควันบุหรี่ภรรยาตายก่อนฮะจากนั้นมากับสามีคราวนี้นักกว่าเก่าไอ้จะกระดูกที่ข้างหักหลายโอ้โหอาตมาไปก็ไปไม่รู้หลังมันไอ้ถามมันว่าถ้าย้อนหลังไปได้เนี่ยอาจารย์จะดื่มไหมจะสูบไหมแกบอกว่า1มวนให้เงินเป็นล้านผมก็ไม่สูบตอนนั้นผมรู้เข้าไม่ถึงการชอบเถียงชอบว่าไผว่ากินสุบุรีบัดนี้บัดนี้โคหรือเปล่าผมจะบอกหน้าพอตาคนๆนั้นแกว่าอันน่ะแต่บัดเดียวเนี่ยขอกราบขอคนที่เพิ่นแนะนำแต่เฮาบ่ปฏิบัติตามคำสอนที่ไม่ปฏิบัติตามไม่มีความหมายเช่นเดียวกับครูชาพุทธเป็นชาพุทธในสำเนาที่เวียนบ้านเห็นดอกไหนก็เขาอ่านนะจีนเราเมายายังพี่เอลไม่ค่ำเมื่อคืนยังมีจิตอากุศลและจิตกับสิ่งแวดล้อมสุดท้ายเนี่ยก็เกิดปัญหาองค์การสหประชาชาติร่วมประชุมปรึกษาหารือว่ามีศาสนาไหนห้องในโลกนี้ที่จะให้เกิดสันติภาพไม่ต้องใช้เข็นดีฆ่าไม่ต้องนี้อย่างกันสักอย่างปวดเสียงมาแล้วปากโกรธว่าประเทศไทยแต่ประเทศไทยมันจะได้ไปัดจังปัดในพุทธศาสนาพุทธศาสนาพื้นฐานได้อยู่ที่ประเทศอินเดียพระองค์ประสูติพระนางสิริมหามายาในประสูติที่ประเทศเนปาลในยุค ปัจจุบันนี้ที่ลุมพินีมุงเทวดาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพพระเจ้าไม่ได้เคยยกย่องกูเก่าเก่งตถาคตเจ้าเพียงแต่ชี้แนะเหมือนครับพระเจ้าเป็นกรรมถือไฟฉายไฟฉายมาได้อู้ได้นะฮะส่องหุ่นต่างญาติโยมเหมือนกับคนเดินตามเต้าทุกตุยแสงสว่างถ้าเจอก้อนหินก็เจอไม้เจอตอยังก็เวนถามว่าอันตรายไหมก็ไม่อันตรายเพราะเราได้รับแสงสว่างจากพุทธศาสนาแสงไฟที่เดินในตามยามราตรีอย่ามืดมิดคำว่ายามืดมิดก็หมายความว่ายามในชีวิตตกอับต้องใช้ธรรมะมาชำระจิตใจถ้าปล่อยให้ชีวิตบ่มีอย่างเนี้ยเขาก็ลำบากปล่อยชีวิตไปตามวิธีตามอย่างต่างๆนั่นนะปฏิบัติตามเลยพระเจ้าเพียงแต่เป็นทาราคตเจ้าเป็นผู้ชี้เนี้ยชี้หน้าสิ่งที่ผิดสิ่งที่ถูกแต่เราไม่ปฏิบัติตามแล้วก็มาโทษศาสนานี่มันเป็นธรรมนะญาติโยมนักไปกว่านั้นบางคนก็โจมตีพุทธศาสนาศาสนาเป็นยาเสพติดศาสนาไม่ได้ช่วยเหลือสังคมญาติอีกศาสนาช่วยจะทุกลมหายใจเข้าออกของคนคือช่วยทั้งด้านวิญญาณทั้งด้านความหูความหูที่ได้รับจากพุทธศาสนากินตลอดปีตลอดจาดมาบุญอันจนนำไปไม่ได้สติปัญญาก็ไม่มีใครสามารถมาจี้มาสิงมาจี้มาปนเอาไปได้เพราะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงขนานนามว่าพุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งสันติภาพอย่างแท้จริงคนหันมานับถือศาสนาพุทธนักที่สุดเลยในยุโรปเขาบอกนับถือศาสนาพุทธคำสอนแต่ละคำสอนไม่มีคำว่าให้เห็นให้ค่า
บางคนไปเหอประเทศนั้นเป็นเจริญแท้จะนิ่นเบื้องหลังผลิตอาวุธส่งให้กับประเทศที่ทะเลาะกันไม่ได้ส่งปัญญาเลยว่าไปดีดูละอ่อนน้อยไปดีดูสิ่งสารสัตว์เป็นอาชีพมึงออกญาติโยมคงจะได้หันนะเสียงปืนนะปืนขี่ปนาวุธมันดังขึ้นมานะหมาที่อยู่ข้างๆเนี่ยเป็นผีบ้าเลยแก้วหูมันแตกเล็กละอ่อนแก้วหูแตกเลยนะเสียงปืนมันดังขึ้นมาเพราะไม่ได้ใส่หูฟังมันมีการป้องกันทำให้ยิงไปเพื่ออย่างนี่มันได้รับไม่คำถามนะวิชาศาสนาเพราะว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกอภยประชังสุขขังโลกเกแน่นอนกับญาติโยมเบียดเบียนกันเนี่ยมันเกิดอย่างขึ้นมามันได้อย่างขึ้นมาแทนที่จะเกิดสันติภาพกลับกลายเป็นว่าเกิดความเศร้าความเดือดร้อนเพราะฉะนั้นองค์การสหประชาชาติจึงขนานนามยกย่องพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีสันติภาพในหลักคำสอนเป็นหมวดเป็นหมู่สมัยทั้งครั้งพุทธกาลก็บ่เคยมีเป็นหมวดเป็นหมู่นะญาติโยมเพราะไม่ได้จารึกเป็นลายลักษณ์อักษรควรระกรเป็นจำความจินจำเป็นดีเพราะอย่างความจินจำดีเพราะว่าเปิ้นมาได้ขี้เลียดเคร่งเครียดตอบสภาพว่าปัญหามันมีการแข่งกันมันมีการยื้อแย่งกันคนสมัยก่อนสร้างวัดสร้างวังเนี่ยโหใหญ่ขึ้นสนานักเนี่ยที่ว่าวัดกับวังเนี่ยเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งชาติถ้าไผ่มาจี้มาป่วนแล้วปืนไปยิงผู้นำประเทศนั้นก็เรียบร้อยแล้วต้องเป็นเมืองขึ้นของปืนต้องเป็นเมืองขึ้นของปืนเพราะฉะนั้นญาติโยมสาธุชนทุกๆท่านการอยู่อย่างสันติภาพสงบคำว่าสงบนะความสงบในทัศนะของคนยุโรปเป็นว่าสงบจากภัยสงครามแต่พุทธศาสนาเนี่ยสงบเหมือนกันสงบด้วยตัวเก่าก่อนมันต้องไปง้องอนสิ่งภายนอกตัวเก่ามีความสงบแล้วอย่างอื่นก็สงบความสงบในที่นี้หมายถึงสงบบ่เกิดการต่อสู้ห้ำหั่นกันเนี่ยหันถึงวันเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปเจมมดอยู่หรอกสงครามยูเครนกับรัสเซียถ้ามาเกิดสงครามทุกครั้งเนี่ยญาติโยมเมื่อกระทองคำขึ้นเมื่อกระสินค้านั่นขึ้นเมื่ออันนั่นตกบ้านั่นขึ้นไปอย่างนี้ตลอดใครถามใครตักเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนรับหูในสงครามเนี่ยเปิ้นจะได้ให้มันเกิดขึ้นมาเขายับยั้งมาได้เลยจ้ะอเมริกาในกระหายกระเลือดกระหายเลือดแบบสงครามมากตกก่อนได้ส่งทหารมารบเวียดนามสู้เวียดนามไม่ไหวเอาอาวุธเคมีมาญาติโยมผลิตโดยนายมอนซานโตแต่นี่นายมอนซานโตนี่ถูกฟ้องข้อหาจำหน่ายยาฆ่าหญ้าแต่ไม่ระบุว่าจะเกิดสารมะเร็งผลสุดท้ายคนนำเอายานี้ไปใช้ก็เกิดก่อเป็นสารมะเร็งขึ้นมาฟ้องว่ากันเป็นพันพันล้านนะมันมีเหลือสักอย่างบริษัทล้มละลายก็ล้นยึดมันฆ่าคนตายสักตัวใดอาวุธสงครามนี่มันยังมันน่ากลัวนะอาวุธชีวภาพเลยญาติโยม
มันยิงเข้าไปตูมนี่นอนตายกันนั้นได้ควรกับอันตรายละฝนตกลงมาเป็นห้องฝนเหลืองฝนเหลืองใช่ก่อนที่เวียดนามถามอภัยผลิตฝนเหลืองคนที่ผลิตฝนเหลืองก็คือนายมอนซานโตคน แคนาดาจำผิดอันนี้แหละฮะเฮามีแก้วอันประเสริฐทั้ง3อย่างของพระพุทธธรรมพระสงฆ์เพิ่นฮือเอาพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งทั้งจิตทั้งใจจะกินเหล้าก็นึกขึ้นดีๆว่าพระไปสอนให้กินเหล้าเป็นมูลเหตุจริงๆนะเหล้านี่เป็นเหตุอุบัติเหตุเป็นผลเหล้าเป็นเหตุอุบัติเหตุเป็นผลว่ากินเหล้าเข้าไปปุ๊บบางทีไปหาเพื่อนอาตมาก็เคยไปเหมือนกันไปแอบบ้านลูกศิษย์ลูกศิษย์เป็นตานกุ้ยสลากเป็นนิมนต์ไปพอไปถึงบ้านเจ้าภาพเปิ้นเอาเหล้ามาเลี้ยงเนี่ยอาตมาต้องห้ามว่าโยมจะให้อาตมาตายมรณภาพคนขับรถห้ามเสพสิ่งมึนเมาเป็นเด็ดขาดของบัญญัติทางมันไกลถ้าเอาคนขับรถอาตมาดื่มแล้วอาตมาจะจ้างคนขับรถครับถ้าจะปล่อยคนขับรถนอนที่บ้านนี่ว่าเขาก็กลัวฮะกลัวกลัวว่าอาตมาจะจ้างไอ้คนขับรถก็กลัวก็เลยไปดื่มเหล้าไปรถคันอื่นเนี่ยถูกเบิ่นตำรวจเงียบข้อหาฝ่าฝืนกฎจราจรฝ่าฝืนกฎจราจรเพราะอย่างก็เข้าไปดื่มเหล้าดื่มเหล้าที่ไหนก็ดื่มเหล้าที่เพื่อนเมื่อนๆมาป้ากันเตือนเพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีว่าดื่มเข้าไปแล้วเกิดมึนเมาเมาแล้วก็ทรงสติไม่ได้เราจะให้เขาดื่มทำไมการให้เขาดื่มชนิดนี้เหมือนกับว่าฆ่าเพื่อนฆ่าฝูงฆ่าผู้โดยสารดีนะที่แกเอารถไปชนแกไปเอารถไปชนแต่คนแบบมีปากบาดเจ็บแต่ต้องเสียเงินให้เป็นจำเงินนะเพราะการไปกินเหล้าในงานทานกุ้ยสลากมันใจเรื่องงานบุญงานกุศลงานบุญงานกุศลไปกินเหล้าเดี๋ยวนี้คนไทยเขาก็เริ่มหูตาสว่างกันพร้อมแล้วมีการอันธพาลคนที่มีการศึกษาสูงคนที่มีจิตใจสูงเขาจะมองเหล้าเบียร์เปรียบเสมือนกับกองขยะขยะขยงไม่กล้าดื่มนอกจากเหล้าแล้วนี่นะญาติโยมแต่มุกตับแข็งไปโรคตับไปโรคตับแข็งเป็นมะเร็งในตับเนี่ยอาหารชนิดอื่นก็เป็นนะญาติโยมคนสมัยโบราณคนสมัยโบราณเปิดมีความเชื่อความฝังใจว่ากินเหล้าแล้วตับแข็งกินเหล้าจะตับแข็งแต่บัดนี้วันนี้ล่ะยังเปื่อนอาตมาภาพพ่อครูสมุทรธนโชติเปื่อนไม่ได้กินเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่แต่อาหารการกินมากกว่าครั้งแรกก็เป็นไขมันฟอกตับต่อมาก็เป็นมะเร็งในตับอันนี้เอามาฟังเป็นเคสสตัดดี้นะญาติโยมเคสสตัดดี้นี่สอนให้โยมเข้าจิตเข้าใจเข้าใจ
ว่าการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุดเดินทางสายกลางที่พระเจ้าตรัสไว้มัชฌิมปฏิปทาจะทำมันอย่างที่พ่อมาพอควรให้มีสติให้มีสติอยู่ตลอดถ้ามีสติอยู่ตัวตลอดนี่รับรองเขาจะปลอดภัยนะถึงมื้อถึงวันนี้เขาเผลอเลยลืมสติไปกินเหล้ากินเบียร์ไปสูบบุหรี่ไปเที่ยวกลางคืนไปเที่ยวทำไมกับผู้หญิงกลางคืนของบูดของน้าของสดสดในบ้านแม่สีภรรยาก็อยู่ที่บ้านไม่ใช่ของบูดของเน่าไปเสพมาแล้วก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาตายสมัยก่อนนี่ตอนที่โรคเอดระบาดเนี่ยโอ้เป็นที่น่าสงสารแม่บ้านนอนพับนั่งพับเพียบอยู่ดีหัวคันใดนั่งพับเพียบอยู่บนตื่นบนหูขี้มีดังอย่างนั้นอยู่ๆกันนักรถผมร่วงเป็นอย่างนี้เอาเลือดไปตรวจโอ้เป็นเอดเมื่อวันนั้นสามีก็สามารถเปลี่ยนแหมเอ้าไปกันใหญ่ไปกันใหญ่แหละเอามาติดลูกติดเมียนี่ญาติอยู่อันนี้แหละนะจะทำให้เกิดความหายนะคือถ้าแสงสว่างเจอแล้วมาแล้วแต่เราเดินด้วยแสงสว่างแต่เราหันนี้แทนที่จะเว้นหรือกลับรับเครื่องชนเอาไปกินไปแอวกินเหล้ากินเบียร์แล้วยังมีสิ่งที่น่ากลัวมากที่สุดประเดี๋ยวนี้เอาหูคนกินกินดิบๆเนี่ยเอาหูคนกินป่าดิบๆไปหาป่ามาเลยนะไปล่าไปสอบป่ามาเลยป่าอยู่ในถังญาติโยมถังน้ำเนี่ยเทก็ใส่ตะแคงนี่ก็ใส่คล้องผมแล้วใส่กับน้ำจิ้มก็ไม่กินกรอบๆเป็นน้ำจืดนะกุ้งกุ้งหรือก็กับปลานอกจากเขาจะฆ่าสัตว์แล้วเนี่ยเท่ากับฆ่าตัวเก่าเลยอ่ะโยมตอนหนุ่มนี่มันยังไปแสดงมาปรากฏอาการเตื้อตอนหนุ่มจะไปเล่นงานตอนแก่อายุ60 70เริ่มแล้วแต่ได้จะได้อยู่กับลูกกับหลานเป็นเหมือนๆอยู่ในอยู่กับความชื่นอกชื่นใจของลูกของหลานเอ้ากลับมาเป็นว่าลูกหลานมันนั่งเฝ้านอนเฝ้าจิบอดๆแอดๆเลยคราวนี้ขวดสักล้านก็มาซื้อมากินเอามาหูทีหลังเนี่ยอันตรายมากหูทีหลังเนี่ยหูทีหลังเตี๋ยวบัดได้สำนึกที่น่ากลัวมากนะญาติโยมเพราะฉะนั้นให้อยู่อย่างมีสติยืนเดินนั่งนอนสติจะเป็นตัวกำหนดพระวิปัสสนาจารย์เวลาเป็นนั่งกรรมฐานเป็นมีสติสัมปชัญญะถ้าง่วงไปง่วงเนาะง่วงเนาะหายเนาะหายนอนบริกรรมไปหายตัดเวทนาออกในหลักพุทธศาสนานั้นก็คือว่าเน้นความพอเหมาะพอสมควรนี่พอเหมาะพอสมควรน่าจะทำให้เรามีความสุขกายสบายใจอันนี้อธิอาตมาอู้ได้แต่ต้นว่าการเสพยาเสพติดเสมือนหนึ่งฆ่าตัวเองนะมักเป็นอันจริงๆหลายครูหลายคนนะที่ฟังหรือดูรายการทีวีรู้ในเฟซในอย่างเนี้ยคดีถ้อยคดีความเนี่ยมันเกิดขึ้นมา 80% มาจากการดื่มน้ำเมาแถม 3% นี่ไปสหัสที่ดื่มเก็บไว้แถม 3% นี่ผลจากการดื่มมีทั้งเหตุและผลเสพเข้าไปแล้วก็จะเกิดผลอย่างไรผลที่จะด้วยมาน่ะ
มากกว่าห้องประชุมมากกว่าห้องประชุมอันนี้ระยะโยมจะถึงหน้าหนาวจากหน้าหนาวก็สู่หน้าร้อนปีนี้น่าจะมีหน้าหนาวเหมือนกจะได้พูดถึงฤดูหนาวล่ะฤดูกาลเพราะว่ามาจากการที่เราจะต้องได้ระมัดระวังฤดูให้แรงจะมาถึงนั่นก็คือสมนภาวะเป็นพิษอากาศเป็นพิษเนี่ยเมื่อบักสองเมื่อบักกี่วันมานี้มีหมอท่านหนึ่งเป็นหมอที่มีความรู้จบปริญญาหลายใบกำลังแต่งงานกันเนี่ยก็ตรวจดูมีเชื้อมะเร็งในปอดหมอคนนี้ออกรายการว่าขออยู่เพื่อเป็นวันสุดท้ายเป็นปีสุดท้ายจะครบ3เดือน4เดือนจะครบเป็นความน่ากลัวยากที่มากเนี่ยพี่โยมความน่ากลัวเกิดจากยังเกิดจากคนเท่านี้แหละไปเผานั่นเผานี่เกิดมลภาวะขึ้นมาเพราะฉะนั้นจะทำมาอย่างนี้นะจะทำมาอย่างต้องนึกถึงสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญจังหวัดเชียงใหม่เขาเนี่ยมีภูเขาล้อมรอบโอกาสที่จะเกิดพายุร้ายก็มีน้อยเป็นสิ่งที่โชคดีของพี่น้องเจ้าเชียงใหม่เขานะ เขามีดอยสุเทพเป็นแบ็คกราวด์อู้ง่ายๆว่าเป็นผ้าม่านคนไปแอวไปดูกลิ่นลมชมวิวสวยสดงดงามทางวัดเป็นกับปรับปรุงภูมิทัศน์ที่คนไปแอวการพิจารณาทัศนะนี้เป็นว่าศึกษาท่องเที่ยวเชิงศึกษาเชิงการศึกษาถ้าเราไปแอวไปกินไปหู้เรื่องของเราล่ะร้อยสุเทพเพราะฉะนั้นวันนี้จึงได้นำสารละความหู้อย่างต่างๆนานาประยุกต์จากหลักธรรมคำสอนในทางพุทธศาสนา 84,000 พระธรรมขันธ์เนี่ยมีอย่างเขาเห็นหูแต่ละอย่างหนีมาพ้นอยู่ในวงเวียนก็คือศีลธรรมที่เขาจะต้องช่วยกันมีแต่ศีลธรรมต่ออันนะฮะญาติโยมที่จะนำมาซึ่งความซึ่งสันติภาพเกิดขึ้นกับโลกอย่างอื่นนี่มันพอหามาหันพระพุทธเจ้าเปิ้ลได้จบ18ศาสตร์เนี่ยเปิ้ลสามารถจะยังรู้ได้เลยว่าอันจะเกิดอะไรขึ้นอย่างเปิ้ลจะไปปวดองคุลิมานเนี่ยไปนั่งกรรมฐานอันนี้ตนบุญมาเกิดกรรมฐานเพราะฉะนั้นสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่งดงามมากทำมาอย่างคือมีสติสัมปชัญญะเนี่ยถ้าปล่อยจากสติสัมปชัญญะนี่ก็ชีวิตเหมือนอยู่กลางทะเลญาติโยมทะเลที่เต็มไปด้วยคลื่นแต่คนว่ายน้ำบ่เป็นว่ายน้ำบ่เป็นจึงเกิดสิ้นขึ้นสัตว์พาเข้าไปในทะเลเพราะฉะนั้นเฮาเกิดมาเป็นมนุษย์ต้องมีสติสัมปชัญญะอยู่ในตัวตามหลักในทางพุทธศาสนากายเวทนาจิตธรรมที่พระเจ้าตรัสไว้อันนั้นแหละตัวจริงของจริงตัวจริงสิ่งจริงของจริงกายเวทนาจิตธรรมเ
อันนี้เปลี่ยนสาระคดีนะเลขเล็กน้อยที่มันมาฝากญาติโยมหลายคนก็ตั้งคำถามถามมาทางไลน์พ่องถามมาทางโทรศัพท์ของ0815955609มียายคนหนึ่งถามเกี่ยวกับศีลและธรรมกับศีลกับธรรมนี่ต่างกันไหมศีลเป็นคำสั่งห้ามสั่งห้ามธรรมะเป็นคำสอนธรรมะคือคุณากรคือคุณากรคืออาภรณ์อันประเสริฐอาภรณ์อันประเสริฐคือความงดงามคนมีศีลรักษาศีลอยู่ในกรอบของพุทธศาสนาอยู่ในกรอบของศีลธรรมเฮาบ่ไปเบียดเบียนไผก็บ่เป็นบาปคือการจะเป็นบาปขึ้นมาได้ก็จะต้องได้การพับทานก่อนต่อสู้กากายไปใจเล่ใจเหลี่ยมแท้ยังต่างๆนานาออกมาข้อลวกสู้กับลวกนะฝากเป็นสาระเออขยาดโยมในฝังก็อย่าลืมได้วันที่เก้าถึงวันที่13มีการบำเพ็ญกุศลงานศพพระครูสมุทนาโชติจิรธรรมโมด็อกเตอร์เปื่อนให้ถึงแก่มรณภาพมรณกรรมเจ้าวันที่8 4:15 เพิ่นได้จากไปอันนี้เพิ่นก็เป็นโรคตับมะเร็งติดตับแต่เพิ่งมาฮู้บ่กี่วันนะเฮาต้องมีสตินะญาติโยมเจ็บไข้ได้ป่วยอย่าไปป่วยแปะละเลยเพิ่นก็บ่หันว่าเฮาได้กินเหล้าเมายาคงเป็นหยังได้กะที่ไหนได้อาหารการกินได้สำคัญมากของปิ้งของย่างของทอดเป็นน้ำตาลสิ่งที่ต้องห้ามหมดเลยห้ามแต่ธรรมะนี่คือคำสอนสอนให้รู้จักกายเวทนาจิตธรรมกายเวทนาจิตธรรมเนี่ยนะเป็นหัวใจลักของสติปัฏฐาน4ถ้ามาเจอกายเวทนาจิตธรรมนี่มาเจอสติปัฏฐาน4ญาติโยมลองดูเถอะคนที่เป็นนั่งปฏิบัติธรรมเวลาจะกินอาหารเป็นก็มีสติไปไหนมาไหนเปิดก็มีสติสติสัมปชัญญะคือหูตัวอยู่ตลอดยืนเดินนั่งนอนหูตัวอยู่ตลอดบ่ปล่อยให้เป็นข้าทาสของกิเลสกิเลสและตัณหาข้าทาสของความอยากความอยากกับความต้องการเหมือนกันเราต้องการยังมีประโยชน์มากกว่าความอยากแล้วความอยากจึงเกิดเป็นกิเลสแต่ความต้องการนี่มันจะกิเลสความอยากจะหาก็เป็นกิเลสกิเลสคือสิ่งที่ทำให้คนทำไปแล้วเกิดความเสียใจอ่ะญาติโยมไม่ว่าจะว่ายังไงดีกิเลสคือความเศร้าหมองที่ทำไปแล้วนะถ้าสิ่งใดที่ทำไปแล้วบ่เกิดความเศร้าหมอง
สิ่งนั้นมาใช่กิเลสอันนี้ขอฝากเป็นคติธรรมของญาติโยมทั้งหลายอาตมาภาพก็เพิ่งไปงานศพมางานข่าวดำตั้งที่วัดพระสิงห์ก็มีญาติโยมมานักคนไทยไปทอดทิ้งกันยามเจ็บยามป่วยยามแย่ยามจากยามจนอย่างต่างๆนานาที่ช่วยกันยามจากไปนี่สำคัญมากในวันนี้จะมาภาพก็จะแนะนำได้นำสาระนะความรู้เล็กๆน้อยๆที่มันอยู่รอบข้างเราอยู่รอบตัวเราแล้วสิ่งดีๆแต่เราไปมองข้ามเรามองข้ามสิ่งดีๆไปมองข้ามสิ่งดีๆไปหาสิ่งที่บ่ดีเรามีภรรยาดีๆมีพ่อแม่ดีๆมีลูกดีๆแต่เขาบังหันความสำคัญของเพื่อนปล่อยปะละเลยสิ่งดีๆนั่นแหละที่อยู่ที่สิ่งที่อยู่ในใกล้ตัวเขาเนี่ยจะต้องขอรู้ดีๆถ้าปล่อยปะละเลยเป็นนี่มันอะไรล่ะพุทธศาสนาพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันสอนให้คนเป็นคนดีสี่สังคมทำมาอย่างลงไปแล้วเกิดความเดือดร้อนเศร้าหมองเศร้าหมองคือกิเลสเกิดความเศร้าถ้าสิ่งนั้นทำไปเกิดความเบิกบานสมมติญาติโยมซื้อข้าวซื้อของเขาไปแจกเขาก็มีความเบิกบานมีความสุขกายสบายใจขอฝากเป็นสาระเป็นข้อคิดในการกับญาติกับโยมในค่ำคืนผมบอกว่าเดี๋ยวนี้คนที่เป็นมะเร็งเป็นเบาหวานโรคเกาต์โรคความดันเนี่ยทำงานหนักจนเกินไปทำงานหนักจนเกินไปก็ผ่อนคลายมันพระวันโกนก็เข้าวัดเข้าวาฟังติดฟังธรรมบาทำบาดำเนินชีวิตในความประมาทและชีวิตของคนเฮาเลยมันจะมีแต่ความสุขความเจริญและวันนี้จะมาภาพได้อู้มาผมบอกสมควรแก่เวลาก็ขอจากญาติจากโยมไปก่อนวันที่17นี่มันป้ากันไหมเน่ขอเจริญพรThank you.